ครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราทำไลฟ์โดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้เราทำไปนิดนึงแล้วนะเรารู้สึกว่าแสงมันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยไปปิดม่านแล้วก็ลองทำใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อัดเสียงทำพอดแคสต์ไปด้วยแล้วก็จะใครเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะทำไลฟ์เพื่อที่จะตอบคำถามเป็นแบบว่า Q&A นะครับก็คือเป็นถามมาต่อไปใครมีคำถามอะไรคือตอนนี้สามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้นะครับในขณะเดียวกันเราก็จะลองตอบคำถามอะไรต่างๆที่มีคนถามเข้ามาในพวกอินบ็อกซ์แล้วก็อะไรด้วยแล้วก็คลิกว่าอะไรนะแล้วก็อาจจะตอบคำถามของไลฟ์ที่เราทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยเพราะว่าของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของวันจันทร์ที่แล้วเราลบทิ้งไปนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆเมื่อวานอยากจะทำไลน์ด้วยแต่ว่าเมื่อวานบีซีมากสวัสดีครับพี่แพมอ๋อใช่พี่เป็นอังเคิลจอนนะพี่สวัสดีครับน้องอ้อมพี่แพมทำ3 ปีไม่ได้นะพี่เพราะว่าพี่แพมไม่มีลูกที่เป็น PR หรือ Citizen นะครับพี่แพมทำไม่ได้นะครับ3 ปีใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแบบว่านั่งทำงานของเราไปด้วยแล้วกันในระหว่างที่มีคนเข้ามาแล้วก็มีทำมีคนในระหว่างที่เรารอคนพิมพ์คำถามเข้ามาเพราะว่าเราก็มีงานที่ต้องทำด้วยโอเคต้องตอบอีเมลลูกค้าด้วยนะครับใครอยากรู้อะไรตอนนี้ถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเมื่อ2 วีคก่อนหรือว่าอะไรที่เราทำพวกไลฟ์ไปแล้วก็มีคนเข้ามาพิมพ์คำถามทีหลังเนี่ยเราไม่ได้ไปนั่งไล่ตอบครับเราจะตอบเฉพาะตอนที่เราทำไลฟ์อยู่ตอนนี้เท่านั้นนะครับมากสุดน่าจะของในเคสของพี่แพมน่าจะประมาณ1 ปีอะพี่แต่ก็คือเคส by เคสอ๋อใช่ก็คือช่วงถ้าเผื่อพวกที่ได้3 ปีนี้ก็คือโปรไฟล์เขาต้องดีมากๆเลยพี่แป๊บหนึ่งนะครับเราต้องตอบอีเมลลูกค้าด้วยโอเคเดี๋ยวเอาก็คือเดี๋ยวเราจะขอตอบคำถามในอินบ็อกซ์ของวีคที่แล้วที่เราทำไลฟ์ไปแต่ว่าขอทำเป็นรีพีทอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันก็คือมีน้องคนหนึ่งจากควีนส์แลนด์เขาส่งคำถามมาเกี่ยวกับวีซ่าซับคลาส457ก็คือไม่ใช่เคสของน้องหรอกเพราะว่าน้องคนนี้เขาเป็นลูกค้าเราทำพาร์ทเนอร์วีซ่ากับเราแต่ว่าน้องเขาถามให้เพื่อนก็คือน้องเขาบอกว่าคือเพื่อนเขาอ่ะได้วีซ่าซับคลาส457แล้วก็ถึงเวลาที่จะทำวีซ่าซับคลาส186ก็คือจะทำ PR แล้วเจ้าของร้านเนี่ยมาบอกน้องคนนั้นว่ายอดขายไม่ถึงนั่นนี่โน่นอะไรประมาณเนี้ยน้องก็เลยอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมแบบว่าจริงหรอเอ๊ะคือคอมเมนต์มันแบบจะทำยังไงเราต้องเอากล้องขึ้นสูงใช่ไหมหรือเอากล้องลงต่ำอ่ะครับสวัสดีครับพี่ซันสวัสดีครับนิกกี้กิ่งกัสเพราะว่าพวกคอมเมนต์มันบังหน้าเราอะหรือว่ากล้องมันสูงไปโอเคของนี่แหละครับสดก็คือมันต้องแบบว่าสวัสดีครับพี่ซันโอเคเมื่อกี้พูดโอเคสรนันคุณสรนันบอกว่าไลฟ์สดเพื่อจะแจ้งผู้ใช้บริการว่าเป็นพี่จอนเป็นลุงจอนก็ได้ครับได้หมดครับถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นโอเคก็คือเล่าต่อก็คือน้องคนนี้เขาส่งอินบ็อกซ์มาจากควีนส์แลนด์แล้วก็เขาถามให้เพื่อนว่าเพื่อนเขาเนี่ยถือ457แล้วก็ตอนที่จะทำวีซ่าซับคลาส186เนี่ยแล้วนายจ้างบอกว่ายอดขายไม่ถึงไม่สามารถสปอนเซอร์ได้เนี่ยจริงเหรอถ้านายจ้างทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าคำตอบง่ายสั้นๆคือได้ครับก็คือ Visa Subclass 457 482 186หรือว่า187เนี่ยนายจ้างจะถือไพ่เหนือกว่าคือเขามีสิทธิ์ที่จะสปอนเซอร์ก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่สปอนเซอร์ก็ได้ดังนั้นคือจะด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็ตามแต่
ก็คือวันนี้เขาอาจจะบอกว่าอยากจะสปอนเซอร์อยู่พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยากสปอนเซอร์อยู่แล้วก็ได้ดังนั้นคือนายจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะไม่สปอนเซอร์ต่อมันเป็นสิทธิของเขาเพราะว่าวีซ่าซับคลาส457 482 186แล้วก็187เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะดูแลเจ้าของธุรกิจนะครับก็คือเขาหาพนักงานไม่ได้เขาก็government ก็เลยให้มีวีซ่าพวกนี้ออกมาดังนั้นคือถ้าเผื่อเมื่อไหร่เขาไม่ต้องการที่จะจ้างเราต่อเนี่ยเขาก็ไม่สปอนเซอร์เราแบบนี้นายจ้างก็สามารถทำได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นคำถามแรกของวิกที่แล้วที่เราทำไลฟ์ไปแล้วก็เราลบไปโอเคแล้วก็คำถามที่2ที่มีคนถามเกี่ยวกับพวกวีซ่าซับคลาส457ก็คือหมายความว่าถ้าเผื่อทางร้านหรือว่าทางเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขามีทนายความหรือว่า immigration agent ที่เขาใช้อยู่แล้วเนี่ยนายจ้างกับลูกจ้างสามารถใช้ทนายความหรือว่า immigration agent คนละคนได้ไหมคำตอบง่ายสั้นๆคือใช้ได้ครับเพราะว่าวีซ่าซับคลาส457หรือว่า482เนี่ยตรงสเตจ1เนี่ยมันจะเป็นของทางร้านหรือว่าของนายจ้างดังนั้นคือเขาสามารถใช้ทนายความของเขาหรือว่าใช้ immigration agent ของเขาได้แล้วถ้าเผื่อเราอยากจะใช้ของเราเองทนายความของเราหรือว่า immigration agent ของเราเนี่ยเราก็สามารถทำได้คือดังนั้นคือนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความหรือว่า immigration agent คนเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามของวีคที่แล้วและอีกคำถามหนึ่งก็คือในเคสเนี้ยอ๋อคืออีกคำถามหนึ่งของอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนกันก็คือน้องคนเนี้ยเขาถามเราว่ามีเจ้าของร้านหรือว่า business หนึ่งเนี้ยเขามีพนักงาน2คนที่จะทำเรื่องสปอนเซอร์แล้วพนักงานคนหนึ่งใช้ immigration agent หรือว่าใช้ทนายความอีกคนหนึ่งแล้วพนักงานอีกคนหนึ่งใช้คนละก็คือใช้คนละทนายความหรือว่า immigration agent คนละคนได้ไหมคำตอบง่ายสั้นๆคือได้ครับไม่มีปัญหามันทำได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าสเตจ1กับสเตจ2เนี่ยมันเป็นของทางร้านแล้วก็ถ้าเผื่อใครอยากจะใช้ทนายความคนไหนหรือว่า immigration คนไหนทำได้แล้วก็ส่วนสเตจ3ก็ใช้แยกใครแยกมันไม่มีปัญหาเพราะว่าพนักงานแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่จะร่วมงานกับบริษัทแต่บริษัทไม่เหมือนกันพี่ต้าบอกว่าวันนี้มาทันไลฟ์โอเคพี่ต้าเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าโอเคสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับลูซี่สวัสดีครับคุณรุ่งอรุณโอเคนั่นโอเคที่เราพูดไปเมื่อกี้ประมาณกี่นาทีแล้วเอ่ยประมาณ 7-8 นาทีนี่คือทวนคำถามหรือว่าทวนคำถามที่เราทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเราลบไลฟ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็โอเคทีเนี้ยของอาทิตย์เนี้ยคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็คนที่ถามเข้ามาในไลน์ส่วนมากอ่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับท็อปวีซ่าท่องเที่ยวเรางงมากเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงแบบว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวเยอะมากเลยเพราะว่าจริงๆเรานานๆทีเราถึงได้ทำวีซ่าท่องเที่ยวส่วนมากวีซ่าท่องเที่ยวที่เราทำนี่คือเราจะทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วส่วนลูกค้าใหม่ส่วนมากจะว่าเป็นเพื่อนของลูกค้าอะไรประมาณนี้มากกว่าถ้าเผื่อว่าแบรนด์นิวเลยเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเราขี้เกียจไปค้นหาโปรไฟล์ข้อมูลใหม่นั่นนี่โน่นลูกค้าปัจจุบันนี้คือเรามีข้อมูลของเขาอยู่แล้วมันก็เลยสะดวกหน่อย ก็โอเคคือหลายๆคนที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ถามมาในทางไลน์ด้วยในเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวคือส่วนมากก็คือหนึ่งแหละเขาถามมาจากเมืองไทยแล้วก็ส่วนมากที่ถามกันก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ผ่านแล้วเขาถามว่าเขาจะสามารถยื่นใหม่ได้ไหมคำตอบง่ายๆสั้นๆยื่นใหม่ได้เลยครับอยู่ยื่นจะยื่นกี่ร้อยรอบก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ต้องเมคเซนด้วยว่าทุกครั้งที่อยู่ยื่นเนี่ยสมมติว่าครั้งแรกที่อยู่ยื่นใช่ไหมแล้วมันไม่ผ่านอยู่ก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเหตุผลมันคืออะไรแล้วถ้าเผื่ออยู่จะยื่นวันที่ยื่นครั้งที่2เนี่ยต่อให้แบบว่าจะปฏิเสธตอนเช้าตอนบ่ายยื่นใหม่เลยหรือว่าพรุ่งนี้เช้ายื่นใหม่เลยก็ได้ก็คือยื่นบ่อยยิ่งดีอิมมิเกชันยิ่งชอบเขาได้ค่าสมัครถูกปะล่ะดังนั้นคือไม่ต้องรอนะครับคือสมัครได้เลยเพียงแต่ว่าอยู่ก็ต้องดูด้วยว่าเหตุผลและสาเหตุที่วีซ่าท่องเที่ยวของอยู่มันโดนปฏิเสธหรือว่ามันโดนรีฟิวส์เพราะอะไรดังนั้นถ้าเผื่ออยู่จะยื่นรอบใหม่เนี่ยอยู่ก็ต้องเมคชัวร์ด้วยว่าเฮ้ยเอกสารหรือว่าข้อมูลที่อยู่ให้ไปเนี่ยมันไปอุดรูรั่วต่างๆที่มันมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือตอบแล้วในเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากในเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวของวีคนี้
ไม่รู้เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่ามีใครมั่งอีกที่อินบ็อกซ์เข้ามาอ๋อแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะมากเยอะมากในเรื่องของวีซ่าขาดก็เหมือนกันก็คือส่วนมากคนจะถามแบบว่าเป็น general เป็นคำถามทั่วไปบอกว่าเนี่ยพี่หนูวีซ่าขาดหนูทำอะไรได้บ้างเฮ้ยมันทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ข้อมูลด้วยว่ายูเป็นใครแบบว่าคุณสมบัติอะไรยังไงเรียนจบอะไรมาหรือเปล่าภาษาอังกฤษ IELTS ยูได้ไหมหรือว่ายูมีแฟนที่จะสามารถทำพาร์ทเนอร์วีซ่าได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคือต้องให้ข้อมูลมาตรงจุดนั้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าพี่หนูวีซ่าขาดหนูทำอะไรได้บ้างพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าหนูทำอะไรได้บ้างเพราะว่าหนูไม่ให้ข้อมูลอะไรพี่จอนมาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าเผื่ออยากจะได้คำตอบที่ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องให้ข้อมูลมาที่มันละเอียดกว่านี้ด้วยนะครับโอเคทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใครมีคำถามมีอะไรยังไงบ้างถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้รบกวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อินไวต์เพื่อนเข้ามาดูด้วยก็ได้นะครับโอเคเพราะว่าถ้าเผื่อ เดี๋ยวในระหว่างที่นั่งรอคำถามเดี๋ยวหันกล้องนิดนึงได้เห็นหน้าด้วยเดี๋ยวในระหว่างที่รอคำถามเราก็ขอนั่งตรวจงานของเราไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ส่งเอกสารเข้ามาอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะน้องน้องเจคนที่วีซ่าขาดที่เขาบินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะยื่นพาร์ทเนอร์วีซ่าจริงๆเราทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือน้องเขาบินออกวันอาทิตย์อ่ะเราพร้อมที่จะยื่นตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วคือวันจันทร์เห็นไหมคือพาร์ทเนอร์วีซ่าเราทำเร็วอ่ะเราทำวันเดียวก็เสร็จถ้าเปิดเอกสารแล้วก็ข้อมูลครบเพียงแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ได้ยื่นเฉยๆเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้องจ่ายตังค่าอะไรนะค่าวีซ่าก็คือค่าวีซ่ามัน7,760ก็คือเพิ่นว่าน้องเข้าจ่ายวันเสาร์แล้วก็คือตังมันยังไม่เข้าบัญชีเราไงก็คือเราก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานเราก็เลยไม่ได้สับมิทให้เขาแต่ว่าตังก็เคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เลยยื่นให้วันนี้ก็คือน้องเข้าบินออกวันน้องเข้าบินออกวันอาทิตย์เราเตรียมเอกสารอะไรทุกอย่างเสร็จแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยสับมิทแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับมิงกี้สวัสดีครับมิเมกไมล์แล้วก็คุณคาตาริสบีใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้แล้วก็ในระหว่างที่เราเช็คเราก็นั่งเช็คงานของลูกค้าด้วยตอนนี้เรานั่งเช็คฟอร์ม88 ของพาร์ทเนอร์วีซ่านะครับเพราะว่าฟอร์ม88ของพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยเวลาให้พยานเซ็นเนี่ยเราไม่แนะนำให้เขียนชื่อเล่นนะครับเพราะถ้าเผื่อเขียนชื่อเล่นเนี่ยตอนที่ทำ police check มันก็ต้องแบบลงชื่อเล่นด้วยอ่ะซึ่งมันก็แบบว่ามันทำเรียกว่าอะไร extra work อ่ะ oopsโอเคฟอร์ม88ของน้องคนนี้ผ่านโอเคนี่ก็มีน้องส่วนที่เรากำลังนั่งตรวจเคสอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นเคสที่เราเคยเขียนบล็อกเกี่ยวพวกแบบว่าคล้ายๆของมาเมียก็คือหมายความว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรนะขอวีซ่านักเรียนขอต่อวีซ่านักเรียนไม่ผ่านแล้วก็เลยอุทธรณ์ไปตอนนี้ก็ถือ Bridging A แล้วก็รอเรื่องอยู่ที่ ATในระหว่างที่น้องถือบิจิเงนี่คือน้องก็มีแฟนที่นี่ด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำพาร์ทเนอร์วีซ่าแต่ด้วยความที่ว่าน้องเขาโดนวีซ่ารีฟิวส์ภายในประเทศออสเตรเลียเนี่ยแล้วน้องเขาถือบิจิเงเนี่ยน้องเขาเพราะว่ามันวีซ่าเขาโดนรีฟิวส์ภายในประเทศออสเตรเลียน้องเขาจะโดนเซ็กชัน48 Section 48ก็คือไม่สามารถขอวีซ่าอะไรได้ภายในประเทศออสเตรเลียมันก็จะมีข้อยกเว้นในบางตัวแหละแต่ว่าพาร์ทเนอร์วีซ่าไม่ได้ก็คือน้องเขาก็ต้องบินออกไปยื่นข้างนอกก็คือในเคสแบบนี้เราก็ต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบแล้วก็เมื่อไหร่ที่น้องเขาพร้อมที่จะบินออกไปข้างนอกบินไปข้างนอกในที่นี้คือไม่ต้องบินไปที่เมืองไทยนะครับคือบินไปที่ไหนก็ได้ขอเป็นนอกประเทศก็อาจจะบินไปที่ไม่ใช่ฟิจิบาหลีนิวซีแลนด์อะไรที่ไหนก็ได้อยู่สิงคโปร์เพราะลูกค้าเราหลายคนบินไปสิงคโปร์เยอะอาจจะไปเปลี่ยนเครื่องไปเมืองไทยก็ได้ไงไปเที่ยวที่สิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยไปเมืองไทยอะไรประมาณนี้ก็มีก็ในเคสแบบนี้ก็คือ
ด้วยคนว่าน้องเขาถือ bridging A ใช่ไหมก็คือถือ bridging A แล้วก็รอเรื่องของ AT อยู่แล้วก็น้องเขาต้องการทำ partner visa ก็ง่ายๆเลยก็คื พอเมื่อไหร่เราก็จัดการทำ bridging B ให้น้องเขาแล้วก็บินออกไปข้างนอกแต่ส่วนมากคนเขาบินไปที่เมืองไทยอ่ะเพราะว่ากลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ในระหว่างที่น้องเขาอยู่เมืองไทยเราก็ยื่นอะไรให้เสร็จสรรพออนไลน์เสร็จแล้วก็ทำแบบว่าสแกนพวกฟิงเกอร์พรินต์อะไรเสร็จแล้วก็บินกลับมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนแล้วก็รอวีซ่าอยู่ที่นี่ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าน้องเขายังต้องรอของ AT อยู่เพราะว่าเขามี Bridging A ดังนั้นคือการที่ทำแบบเนี้ยยิ่งเขารีบบินออกไปยื่นเรื่องข้างนอกเร็วเท่าไหร่เคสเขาก็จะ Approve เร็วมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเคส Offshore Approve เร็วมากไม่แน่คือ Partner Visa เขาอาจจะ Grantก่อนที่ศาลของก่อนที่ AT จะเรียกเคสของ Student Visa ก็ได้นะครับโอเคมีคำถามเข้ามาแล้วเย้ของกรุณาถามว่าพี่ครับวีซ่าขาดเมื่อเดือนเมษแล้วคลอดน้องตอนเดือนโนเวมเบอร์ที่นี่จะยื่น Defector จำเป็นต้องกลับเมืองไทยไหมแล้วถ้าจะยื่นจะได้ Bridging อะไรอ๋อโอเคถ้าเผื่อในเคสแบบเนี้ยถ้าเผื่อไม่อยากกลับเมืองถ้าเผื่อด้วยความที่ว่าน้องมีลูกเนี่ยเราก็อาจจะขอทำเรื่องก็คือมันก็มีโอกาสที่จะยื่นที่นี่ได้เพราะมีลูกที่นี่เราเรียกว่า Children 3ก็คืออยู่มีลูกแล้วก็ลูกเป็นซิติเซนถูกปะล่ะแต่ว่าถ้าเผื่อกลับเมืองไทยก็แล้วแต่อยู่ต้องคุยกับแฟนอะว่าลูกจะเอาไปด้วยหรือว่าอะไรยังไงก็ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดยื่นที่นี่อยู่จะได้ Bridging 4นะครับแล้วก็ทำงานไม่ได้ด้วยนะ Bridging 4ถ้าเผื่อวีซ่าขาดแล้วขอ Partner Visa คือจะได้ Bridging 4แล้วทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้ปุ๊บแล้วยูค่อยมาขอเรื่องทำงานทีหลังนะครับส่วนจะขอทำงานได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเคส by เคสรู้สึกเราโพสต์ไปเมื่อวานด้วยเพราะว่าคนวีซ่าขาดเยอะแล้วก็คนก็ไปขอวีซ่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้ Bridging C มาเยอะแยะมากมายแล้วก็ถามว่าต้องการทำเป็นขอทำงานได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ทำงานได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นเคส by เคสนะครับโอเคเราตอบให้แล้วนะของกรุณาเคลียร์ไหมเอ่ยโอเคใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้ณตอนนี้ที่ยังไลฟ์อยู่โอเคเราไลฟ์มาประมาณ17นาทีแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อใครไม่มีคำถามเราก็คงต้องไปเพราะว่าตอนนี้เราก็นั่งทำงานอยู่ก็โอเคเดี๋ยวตอบลูกค้าฝ้ายสวัสดีครับหายไปเลยแล้วก็พี่ยอนก็หายไปเลยเหมือนกันฝ้ายก็หายไปเลยเหมือนกันสรุปเคสของฝ้ายจะเอาอะไรยังไงต่อจะให้พี่จอนทำ187ต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงไฟทักพี่จอนมาหลังไมค์ก็แล้วกันเนาะก็ส่งอีเมลมาก็ได้เพราะตอนนี้พี่จอนก็แบบว่าเริ่มเคลียร์คิวอะไรของพี่จอนแล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากับไฟเสมอของคุณกรุณาถ้าเผื่อจะยื่นภายในประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่ต้องขอ Bridging E นะครับคือที่วีซ่าขาดนี่คือขอไปเลยแล้วก็อยู่จะได้เป็น Bridging 4ตอบให้แล้วนะครับของคุณกรุณาส่วนน้องไฟเนี่ยจะเอาอะไรยังไงต่อถ้าพี่จอนมาหลังไมค์ด้วยแล้วกันแล้วก็พี่จอนขอโทษด้วยฟีลแบดมากเลยที่พี่จอนแบบว่าเงียบหายไปคือเงียบหายไปสำหรับฝ้ายไงเพียงแต่ว่าคืออย่างที่เห็นพี่จอนก็บีซี่อยู่ตามหน้าเพจแล้วก็ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างที่ทุกคนเห็นเราไม่รับทำบุตรบุญธรรมนะครับถ้าเผื่อจะทำบุตรบุญธรรมต้องทำเองนะครับเราทำเฉพาะวีซ่าของคุณกรุณาโอเคครับด้วยความยินดีครับกรณีที่ไม่ผ่านถ้าเผื่อหมายความว่าไงเอ่ยคุณสุกันทวาถ้าเผื่อรักกันจริงมันต้องผ่านอ่ะถ้าเผื่อรักกันจริงต้องผ่านถ้าเผื่อไม่รักกันจริงเนี่ยอันนี้เรา no comment เพราะเราไม่ทำพวกเคสที่ไม่รักกันจริงอยู่แล้วโอเคมีคนถามเข้ามาโอ้คุณแพทเราชอบคำถามนี้มากเลยลาออกได้เลยครับถ้าเผื่อ186 delegate entry ผ่านแล้วลาออกได้เลยไม่มีปัญหา186ลาออกได้187ลาออกไม่ได้
นี่คือความแตกต่างระหว่าง1.6 1.7โอ้แล้วก็วันนี้เรามีเรื่องดีๆอยากจะแบบว่ามาแชร์กับทุกคนก็คือวันนี้ประมาณ15:30ประมาณ15:30น้องคนนี้เขาเป็นลูกค้าเราแหละเขาก็โทรมาแหละเขาบอกว่าเนี่ยเขาสงสัยในเรื่องของฟอร์ม88ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็โอเคบอกว่าเนี่ยพี่จอนได้รับแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับฟอร์ม88แล้วเพียงแต่ว่าพี่จอนยังไม่ได้เปิดอ่านดูก็นี่แหละที่เราคุยไปเมื่อกี้เราก็นั่งเปิดอ่านดูแล้วก็ก่อนที่น้องเขาจะเฮ้ยน้องคือน้องคนนี้เขาเป็นลูกค้าเรานะแล้วก็เขา follow ในเพจ J Migration Team นี้ด้วยแล้วก็เขาก็ไป follow เพจของจอห์นเผาเพลงเพราะฉะนั้นด้วยถ้าเผื่อใครยังไม่เคยไป follow เนี่ยลองไป follow ดูเพราะแล้วก็คือน้องคนนี้เขาก็ไป follow อยู่ที่เพจนั้นด้วยคือจอห์นเผาเพลงเพราะฉะนั้นแล้วก็คือหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่เราคุยสายเสร็จอะไรประมาณนี้น้องเขาแบบว่าสุภาพมากน้องเขาบอกว่าขอบพระคุณพี่จอห์นอย่างสูงมากเลยค่ะแล้วก็เฮ้ยไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้คือเฮ้ยแบบว่าน้องเขาพูดเพราะมากเราแบบว่าประทับใจคือเฮ้ยคนสมัยเนี้ยหายากนะที่พูดเพราะแบบเนี้ยขอบพระคุณอย่างสูงมากมันส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าเป็นภาษาเขียนมากกว่าเนาะไม่ใช่ภาษาพูดแต่วันนี้เราก็แบบว่าได้ยินเป็นภาษาพูดเฮ้ยแบบว่าน้องสุดยอดมากเลยอ่ะ โอเคของคุณแพทใช่ไหมคุณแพทบัวจันใช่ไหมรักพี่จอนตอบคำถามตรงใจใช่ถูกต้องลาออกได้เลยครับลาออกได้เลยของคุณสมสมัยจะทำวีซ่าใช่ไหมไม่ใช่วีนะจะทำวีซ่ามาเยี่ยมประเทศออสเตรเลียทำยากไหมขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินะครับถ้าถามว่ายากไหมเป็นอะไรที่ตอบยากอ่ะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแล้วก็สองวิกก่อนเนี้ยเราทำคลิปพิมพ์ไม่ได้อ่ะเราทำคลิปเกี่ยวกับพวกวีซ่าท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็คุณสมสมัยลองไปไล่ดูนะครับทำไมเราแท็กไม่ได้แท็กเองแล้วทำไมเราแท็กของตัวเองไม่ได้อินเทอร์เน็ตเจ้ากรรมนี่คือ NBN นะเนี่ยขอบอก NBN ประเทศออสเตรเลียทำไมมันแท็กไม่ได้อะโอเคมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมรู้สึกว่าวีคนี้ไม่ค่อยมีคนมีคำถามอะไรเนาะค่าสมัครของทัวริสต์วีซ่า$140นะครับโอเคของคุณกิฟต์ถามว่าวีซ่าสมรสก็คือพาร์ทเนอร์วีซ่าเนาะซับคลาส820บัตรประชาชนไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนมันมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วของคุณกิฟต์ตอบไปให้แล้วนะครับถ้ามีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับเราแบบว่า multitasking เพราะว่าบางทีลูกค้าก็อีเมลมาบางคนก็แบบว่าไลน์มา
โอเคคิดว่าคงไม่มีใครคิดว่าคงไม่มีคำถามอะไรแล้วมั้งครับก็เดี๋ยวไลฟ์นี้ก็คงเอาไปแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอปิดพอดแคสต์ของเราก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อไม่อยากพลาดพวกไลฟ์พวกโพสอะไรของเราต่างๆเวลากด follow ต้องกดเป็น follow แบบเห็นก่อนหรือว่า see first หรือว่ากดแบบติดดาวนะครับแล้วก็ถ้าอย่างพวก Facebook Live นี่ต้องกดเป็น live notification ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ invite เพื่อนเข้ามาดูด้วยแล้วกันนะครับ next time อ๋อโอเคของคุณกิฟถามว่าถ้ากิฟได้ทะเบียนสมรสตัวจริงแล้วเอกสารที่ใช้นาติคือใบเกิดกับทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสก็ต้องสแกนด้วยนะครับทะเบียนสมรสก็ต้องใช้นาติด้วยส่วนใบทะเบียนบ้านถ้าเผื่อยื่นที่เมืองไทยต้องใช้ทะเบียนบ้านแต่ว่าถ้าเผื่อยื่นที่ประเทศออสเตรเลียเป็นออนชอร์ไม่ต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวไลฟ์นี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิปทุกคลิปไลฟ์ทุกไลฟ์มีประโยชน์โปรดแชร์เดี๋ยววันนี้ขอตัวแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ